ข้าวหมกเนี่ยสมัยนี้ทำได้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบใส่ผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบลงไปน้ำสะอาดและเพื่อความหอมนุ่มละมุนอัมพวากะทิแท้ 100% คนส่วนผสมทั้งหมดในหม้อหุงข้าวให้เข้ากันปิดฝาหม้อเสียบปลั๊กสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวหมกที่มีรสชาติอร่อยอร่อยแล้วล่ะครับถ้าจะทอดให้กรอบเหลืองสวยน้ำมันปาล์มมรกตแหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาเทแหนมซี่โครงเนี่ยใส่ลงไปซะก่อนซี่โครงอ่อนอ่อนนะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกคิซองนี้ครับไม่ต้องละลายน้ำวันนี้จะทอดอีกแบบหนึ่งเป็นการทอดแบบแป้งแห้งใส่แป้งลงไปคลุกเคล้ากับของที่เราอยากจะทอดให้แป้งเนี่ยเกาะอยู่ทั่วแหนมซี่โครงของเราเมื่อได้น้ำมันร้อนปานกลางเราก็จะค่อยๆหย่อนหมูลงไปทอดนะคุณผู้ชมสะบัดสะบัดแป้งสักหน่อยนึงก่อนทอดจนกระทั่งเราได้แหนมที่กรอบสุกแล้วก็เหลืองนะครับใช้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมตักวางบนกระดาษซับน้ำมันไว้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำเปรี้ยวหวานกันนะครับเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจกระเทียมสับใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมหอมใหญ่ลงไปด้วยเพราะหอมใหญ่เนี่ยยิ่งผัดจะยิ่งหวานแล้วก็ยิ่งหอมนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอหอมเริ่มสุกเราก็จะใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปเขือเทศผลน้อยๆจะให้รสเปรี้ยวแตงกวาหรือแตงล้านสับปะรดทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยอร่อยเวลารับประทานปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นไม่ใส่น้ำปลานะคุณผู้ชมตำรับนี้เป็นเกลือป่นซอสมะเขือเทศและซอสพริกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาเป็นซองนะคุณผู้ชมใช้ง่ายง่ายผัดให้เข้ากันเราก็ใส่แหนมที่เราทอดไว้ลงไปนะครับโอ้ยน่าทานมากเลยต้นหอมหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปเลยจัดการผัดให้เข้ากัน